สวัสดีครับนี่คือ NCP 101 Tutorial สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาสาธิตขั้นตอนการสมัครบัญชีใช้งาน NCP สำหรับผู้ใช้ใหม่กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากเราเข้าหน้าเว็บ portal.nipa.cloud แล้วเนี่ยก็จะเจอกับหน้าตาก่อนเข้าสู่ระบบ NCP แบบนี้ครับสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครบัญชีใหม่ให้คลิกที่ Create an Account ครับในขั้นตอนต่อไปกรอกอีเมลที่ต้องการใช้ในการสมัครโดยจะต้องเป็นอีเมลที่ไม่เคยสมัครมาก่อนและเป็นอีเมลที่มีอยู่จริงเพราะจะต้องทำการยืนยันเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้งในภายหลังจากนั้นคลิกที่ Agree to Term of Service and Privacy Policy เพื่อยอมรับเงื่อนไขและนโยบายความปลอดภัยสามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขและนโยบายความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้จากนั้นกดปุ่ม Register ครับระบบจะทำการส่งอีเมลยืนยันการเปิดใช้งานบัญชีให้เข้าไปตรวจสอบได้ที่กล่องข้อความของอีเมลจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Activate เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปครับหากไม่พบอีเมลจากระบบในกล่องข้อความให้ตรวจสอบที่ Spam Mail หรือจดหมายขยะว่าถูกคัดแยกไว้หรือไม่หากยังไม่พบอีเมลให้กลับไปที่หน้าลงทะเบียนแล้วคลิกที่ปุ่ม Resend เพื่อให้ระบบส่งอีเมลอีกครั้งครับหลังจากกดปุ่ม Activate จะแสดงหน้าเว็บไซต์ยืนยันอีเมลให้กด Next เพื่อดำเนินการต่อในส่วนนี้จะเป็นการยืนยันตัวตนผ่านเบอร์มือถือให้กรอกเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ลงไปจากนั้นคลิก Send ระบบจะทำการส่ง SMS หมายเลข One Time Password 6หลักจากนั้นกรอกรหัส One Time Password 6หลักที่ได้รับและคลิก Next ในขั้นตอนสุดท้ายกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งานให้ครบถ้วนโดย first name และ last name จะต้องไม่เคยใช้ในการสมัครบัญชีมาก่อนเมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กดที่ปุ่ม finish เพื่อทำการยืนยันสมัครบัญชีครับระบบจะยืนยันว่าขั้นตอนการสมัครบัญชีเสร็จสมบูรณ์แล้วจากนั้นคลิก let's start เพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ NCP ได้เลยครับ